สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์กันครับอิตาเลียนเกรย์ฮาวด์นะครับงานนี้เป็นงานจ้างของลูกค้าเราจะขึ้นโครงหน้าจากฟอร์มสามเหลี่ยมครับหูก็เป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันเริ่มด้วยการร่างดินสอนะครับบางๆไม่ต้องหนาวาดเป็นทรงสามเหลี่ยมก่อนหลังจากนั้นก็วาดหูทั้งสองข้างครับเมื่อได้ภาพร่างที่พอใจแล้วครับก็ลงเส้นที่เข้มขึ้นจะสังเกตว่าผมจะหมุนดินสออยู่ตลอดนะครับก็เพื่อให้ปลายของมันคมตรงนี้ก็อยากให้ฝึกแล้วก็ทำจนเป็นนิสัยครับมีแมวพยายามจะเปิดประตูอ่ะเฮ้ยเปิดไม่ได้ขังหนูอีกแล้วแม่น่ะขังเมื่อได้โครงหน้าเรียบร้อยแล้วก็วาดข้างในกันครับเริ่มที่จมูกผมเริ่มที่จะใส่ลายที่ตัดกันหลังจากนั้นก็มาวาดลูกตาของน้องเขาครับเช่นกันนะฮะก็คือให้ร่างดินสอก่อนเบาๆแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักเส้นเข้าไปผมไม่อยากให้รีบขีดเส้นหนักสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากดไปจนเข้มเนี่ยเวลาลบดินสอเนี่ยเวลาแก้ไขงานเนี่ยมันจะเกิดเป็นรอยดินสอที่กดลงไปบนกระดาษเก็บรายละเอียดครับใส่หนวดให้น้องแล้วก็ดูเรื่องของแสงเงาไปต่อกันที่รูปที่2ครับคราวนี้วาดเต็มตัวเริ่มด้วยการ
ว่าสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันไม่ใช่สามเหลี่ยมตรงๆครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่หันไปตามทิศทางของอิตาเลียนเกฮาวตัวนี้ครับจะเห็นว่าผมก็ร่างดินสอเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยตัดเส้นหนักเวลาเริ่มต้นที่จุดตัดของการวาดภาพนะครับลองสังเกตดูเอ้ยมันควรจะวางควรจะเริ่มตรงไหนเน้นคำว่าต้องสังเกตนะครับเริ่มใส่ดีเทลพวกลายของสีขนของน้องครับเอาละเดี๋ยวไปลงสีน้ำกันครับผมจากนี้เป็นขั้นตอนการลงสีน้ำนะครับวาด2แผ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะระบายรูปใหญ่ก่อนสีที่ผมเลือกใช้เป็นสีแดเนียลสมิธนะครับซึ่งเป็นสีเป็นเอ็กซ์ตร้าไฟนะฮะอยู่9สีแล้วก็เป็นแบบประกายเพชรนะครับเป็นประกายเงาอีก6สีก็คือด้านมุมบนขวาเนี่ยจะเป็นสีแบบประกายคราวนี้สีหลักที่เราจะใช้ครับก็จะมีสีดูโททินนะครับสีดำสีมัมมี่บ็อกซ์ไซส์สีน้ำตาลแล้วก็บัฟไทเทเนียมครับสีขาวครีมเริ่มจากการระบายตัวสีตัวของเกรย์ฮาวตัวนี้ก่อนนะครับโดยการใช้สีบัฟไทเทเนียมครับระบายส่วนบริเวณหน้านั้นจะเป็นสีนูโชทินกับมัมมี่บ็อกซ์ไซส์สีน้ำตาลผมจะพูดสีนะครับแทนชื่อสีนะครับผมจะใส่สีเหลืองนิดนึงครับผมรวมถึงสีเขียวนิดเดียวครับงานนี้จะใช้เทคนิคเปียกบนแห้งเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะมีเทคนิคอื่นๆเช่นเปียกบนเปียกเปียกบนแห้งแห้งบนแห้งซึ่งในงานหนึ่งมันใช้ได้หลายเทคนิคครับก็ระบายสีพื้นไปก่อนขาวครีมThank you.
ลืมบอกว่าผมจะไม่อ้างอิงแสงเงาตามรูปต้นฉบับแต่ผมจะสร้างแสงเงาแบบใหม่ขึ้นมาเองเนื่องด้วยงานนี้นะครับเป็นงานกึ่งๆออกแบบโลโก้เพราะว่าเดี๋ยวผู้ว่าจ้างเนี่ยจะนำไปเป็นสติกเกอร์ต่อไปทำเป็นสติกเกอร์จะเห็นว่าผมจะหยุดไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่จะเป็นสีอื่นก็เว้นไว้ก่อนระบายเฉพาะสีขาวครีมไปก่อนตรงเนี้ยนะครับจะเป็นสีเทา เทาดำน้ำตาลด้านในของช่วงท้องแล้วก็ช่วงกระจูนะครับก็จะระบายสีแดงแล้วก็ส้มครับผสมกันเนี่ยก็คือมันเป็นบริเวณที่ไม่มีขนมาปกคลุมครับแล้วก็เป็นส่วนที่แบบมันจะเห็นเหมือนเส้นเลือดฝาดอะไรประมาณนั้นผมใส่สีเหลืองเข้าไปด้วยครับซึ่งด้านขาด้านในเนี่ยมันจะมีการซ้อนกันของเงาด้วยซึ่งเดี๋ยวจะมาระบายด้วยสีเทาดำในขาวหลังอีกเลเยอร์หนึ่งบริเวณอุ้งเท้านะครับผมใช้สีเทาดำระบายเพื่อให้เกิดลวดลายเพิ่มเติมครับเพื่อให้เกิดลวดลายเกิดเงาคือน้องเป็นหมาที่รูปร่างสมาร์ทมากเลยนะแบบว่าแม่เอวนิดเดียวเองถ้าใครติดตาม IG ของผมนะครับงานของผมจะผมจะระบุว่างานของผมเป็นแนวเซมิเรียลลิสติกก็คือเกือบเสมือนจริงไม่เหมือนจริงนะครับแค่เกือบซึ่งไอ้ตรงที่มันเกือบเนี่ยแหละก็คือผมก็จะกำหนดสีเองกำหนดเงาเองลายเส้นที่มันดูออกจะเป็นการ์ตูนหน่อยไม่ได้เป็นแนวเรียลลิสติกที่แบบเหมือนทุกอย่างทั้งแสงเงาการลงสี
สีเหมือนต้นฉบับอะครับจากนี้ก็ระบายสีเทาดำครับผมก็ใช้น้ำเข้ามาช่วยตรงบริเวณนี้ครับเพื่อให้มันฟูเอาละเราจะระบายส่วนหัวหรือส่วนที่เป็นสีเข้มของอิตาเลียนเกฮาวตัวนี้ผมใช้สี neutral tint หรือเทาดำครับตามที่บอกซึ่งผมจะใส่สีน้ำเงินเข้ามาด้วยคือสีมันจะอยู่ในโทนเทาดำน้ำตาลนี่แหละครับแต่ว่ามันก็จะแซมด้วยสีแดงบ้างน้ำเงินบ้างเพื่อไม่ให้ภาพมีสีแค่โทนเดียวซึ่งมันจะทำให้ภาพเนี่ยดูน่าเบื่ออันนี้จากความคิดของผมนะซึ่งศิลปินส่วนใหญ่เขาก็ทำกันอย่างนั้นแหละครับเนี่ยฮะผมคือใส่สีอื่นไปด้วยนะแต้มตรงไหนดีล่ะเอาองงระบายไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับผมใส่สีแดงส้มลงไปอีกเพื่อให้เกิดติ๊กเจอร์การระบายครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การระบายแบบเลเยอร์เดียวนะครับเดี๋ยวจะพอเสร็จการลงสีพื้นแล้วเนี่ยก็จะขึ้นไปที่เลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่3ไม่พอใจก็ไปเลเยอร์ที่4ได้ต่อเลยเพราะว่าสีน้ำมันจะดรอปลงไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามนะครับแต่ว่าดรอปมากดรอปน้อยแค่นั้นเองแล้วกระดาษก็มีส่วนในการทำให้เป็นตัวบ่งบอกอะว่ามันจะสีดรอปลงไปขนาดไหนผมเริ่มที่จะระบายส่วนที่เข้มขึ้นหรือเป็นเงาอยู่ในเลเยอร์ที่2ครับจะเห็นว่าสีเข้มขึ้นใช้สีเดิมนั่นแหละครับแต่ทำให้มันดูเข้มขึ้นผมใส่สีส้มเข้าไปด้วยแล้วก็เช็คเงาที่บริเวณคอที่ลาย
ตรงไหนที่เห็นว่าควรจะเพิ่มก็เพิ่มครับอันนี้ผมกำหนดด้านที่เข้มกว่าหรือว่าด้านที่เงาด้านมืดของภาพก็จะเป็นทางด้านซ้ายนะฮะจะเน้นระบายด้านซ้ายเป็นเลเยอร์ที่2ถึงส่วนขาหลังขวานะครับก็เพิ่มน้ำหนักเข้าไปด้วยเช่นกันด้านในขาขวาเนี่ยผมใช้สีน้ำตาลนะครับมามีบ็อกซ์ไซส์กับสีเทาดำจากนั้นก็ตัดเส้นครับผมไม่ได้คือมันจะไม่ได้ตัดแบบลากยาวครับแต่ให้เหมือนกับขีดแล้วก็ยกผู้กันขึ้นนิดนึงเพื่อให้เส้นมันหายหรือเล็กลงอย่าขีดแบบใช้น้ำหนักเท่ากันครับซึ่งต่อไปครับลูกตาตรงนี้ผมจะใส่สีเหลืองผสมกับสีส้มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะใช้สีเขียวอันเดอร์ซีกรีนตัดบริเวณขอบตาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกตาเนี่ยมีความลึกแล้วก็ดูกลมนะครับเสร็จแล้วฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาวาดเฉพาะหน้ากันครับผมก็ใช้สีเดิมครับสีเทาดำผสมกับสีน้ำตาลถ้าการลงสีพื้นครั้งแรกแล้วเฮ้ยสีมันเข้มว่ะก็ใช้น้ำนะครับน้ำเปล่าผู้ใช้ผู้กันเนี่ยจุ่มน้ำเปล่าเข้ามาผสมหรือเกลี่ยสีที่เข้มๆเนี่ยในงานได้อย่าซับนะครับผมอธิบายอย่างนี้ว่าอย่าใช้ทิชชู่ซับแต่ให้ใช้น้ำเข้ามาเกลี่ยแทนผมลืมบอกผมใช้กระดาษแคนสันมอนวาลครับขนาดความหนาอยู่ที่185กรัมผลิตจากเยื่อไม้หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเซลลูโลสก็ดีกว่ากระดาษแคนสันไฟเฟตครับถ้าเทียบในยี่ห้อเดียวกันแล้วก็ซึ่งก็จะคล้ายๆกับ
ัวเรเนซองส์ไฟอาร์ตคือไม่ใช่ว่า2ตัวหลังที่ผมบอกเนี่ยไม่ดีนะครับแต่ว่าแคสันมอนวาลเนี่ยดีกว่าแล้วก็แพงกว่าด้วยขณะที่กระดาษที่โคตรดีคือกระดาษอาเช่อันนั้นผลิตจากฝ้ายนะครับ 100%เดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะหรือ EP ต่อๆไปเนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบกระดาษให้ดูเอาละหลังจากลงสีจมูกเสร็จแล้วครับพาไปไกลเลยเมื่อกี้ก็คราวนี้ผมอยากให้มันสมูทก็ใช้น้ำครับจุ่มน้ำแล้วก็ระบายเพื่อให้มันเกิดเท็กเจอร์ภายในจมูกจะต้องรอมันแห้งครับถึงจะเห็นผลลัพธ์ของการใส่น้ำเข้าไปอีกนั้นผมใส่สีน้ำตาลเข้าไปด้วยครับมาก็ลงสีชั้นที่2ครับระบายเหมือนกับเป็นเงาแล้วก็ส่วนที่เข้มขึ้นนะฮะกลับมาที่จมูกเมื่อกี้มันจะเป็นรอยคราบตะกอนนะผมก็คืออย่างที่บอกว่ากระดาษตัวเนี้ยทำไมผมถึงเลือกใช้อย่างนึงก็คือมันแก้ไขงานง่ายครับคือสามารถดูดสีที่เราระบายไปเนี่ยพลาดเนี่ยนะฮะเอาผู้กันประจุน้ำแล้วก็มาระบายมันสามารถดึงสีเกือบทั้งหมดที่เราต้องการให้มันออกมาเนี่ยได้แล้วครับเสร็จแล้วครับผมลูกตาก็สีเดิมเหลืองส้มแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีเขียวหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่ดีเทลแล้วก็เซ็นชื่อครับจะเห็นว่าสีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่สีเดียวนะครับคือพอลงเสร็จแล้วสีหลักของมันก็คือเทาดำนั่นแหละแต่ว่าผมก็จะใช้สีอื่นเข้ามาแซมนะครับทำให้ภาพเกิดมิติไปลองดูขอบคุณที่รับชมครับ